เปรียบเป็นคนก็เรียกว่ามีบุคลิกเฉพาะตัวค่ะแม้เป็นรองเท้าที่ดูเรียบง่ายหากแต่ละคู่ก็แฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกิดจากเสน่ห์ของผ้าไทยทั้งเท็กเจอร์แตกต่างกันไปตามเนื้อผ้าและเทคนิคการทออย่างงานป้ายเข็นมือผ้าลินินไปจนถึงใยกันชงรวมถึงสีสันที่เกิดจากงานย้อมสีธรรมชาติผ้าครามและลวดลายจากผ้าขาวม้าจากไอเดียที่อยากให้รองเท้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอภิกษณาและอัครชัยเตชะวิรพัฒน์สองพี่น้องทายาทโรงงานทำรองเท้าจึงต่อยอดกิจการครอบครัวที่ทำมาร่วม50ปีด้วยการพลิกโฉมรองเท้าให้หน้าใสถูกใจสายครับแบ่งหน้าที่ให้น้องสาวคุมคอนเซปต์ดูเรื่องการตลาดและพี่ชายทำงานดีไซน์ท้าทายตัวเองด้วยการเล่นกับผ้าท้องถิ่นชอบผ้าไทยอยู่แล้วครับเราลงพื้นที่บางทีเราไปเห็นผ้าปุ๊บแล้วก็เห็นได้คุยกับเจ้าของคนทอผ้าเองเนี่ยครับแรงบันดาลใจมาจากเขาเลยเรายังดึงความเป็นที่ใช้คำว่าเอกลักษณ์จุดเด่นของเขาออกมาให้มันชัดพยายามจะนำเสนอออกมาให้มันชัดนะครับไปที่ราชบุรีครับเห็นคนทอผ้าลายของม้าแต่บางคนก็มีวิธีการวางสีเป็นที่น่าสนใจครับเราจะไม่ได้เน้นในการซื้อเยอะเราจะเน้นว่าเราช่วยชุมชนหลายๆที่แล้วก็ล็อตนี้ทำหมดแล้วหมดเลยเพื่อให้ผ้าที่ออกมาลายที่ออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆคอลลิมิเต็ดมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยก็จะมีกลุ่มสาวกของคนสายคราฟคนสายแบบแนวอินดี้นิดนึงแต่งตัวผ้าไทยมาสวยๆเลยบางทีเราก็มองเขาแต่งตัวใส่รองเท้าสนีกเกอร์รองเท้าแบบสปอร์ตเนาะซึ่งมันไม่เข้ากันแต่พอได้ลองปุ๊บทั่วลุกแล้วมันสวยมากเพราะว่ารองเท้าเราเป็นสไตล์ที่ใส่ได้ง่ายแล้วใส่กับลุคไหนก็แมทด้วยผ้าทอ1ผืนนะคะนำมาตัดเย็บเป็นรองเท้าแล้วก็อาจจะยังเหลือเศษผ้าที่เหลือใช้แบบนี้ค่ะแต่ที่เห็นกองอยู่แบบนี้คุณผู้ชมคือไม่ได้ทิ้งเลยนะคะจะมีนวัตกรรมค่ะที่นำไปหลอมรวมกับยางพาราทั้งหมดกลับคืนมานำมาทำรองเท้าได้ใหม่นะคะจะเป็นในส่วนของพื้นยางหรือว่าเป็นขอบรองเท้าแบบนี้หรือว่าจะเป็นการเนี่ยแหละค่ะเอามาตกแต่งกระเป๋านะคะแล้วก็มีชื่อเฉพาะสำหรับวัสดุชนิดนี้ด้วยว่า Eco to Surface ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่โดนใจสายอีโคค่ะเมื่อรองเท้าผ้าไทยผลิตจากของเหลือใช้ในโรงงานรองเท้าของครอบครัววัสดุสำคัญคือเศษยางพาราที่มีคุณสมบัติให้ความยืดหยุ่นนำมาผ่านกรรมวิธีหลอมรวมกับเศษผ้าที่มีเส้นใยช่วยเรื่องความแข็งแรงทำให้งานตกแต่งรองเท้ามีเท็กเจอร์แปลกใหม่และยังได้ฟังก์ชันการใช้งานคือการลื่นและคงทนมันเป็นเหมือนกับธรรมชาติที่มันสรรสร้างขึ้นมาค่ะว่าเนี่ยเศษผ้ามันแวรี่ไปเรื่อยๆถ้าเราผสมสีขาวมันก็ได้สีขาวอันนี้คือสีขาวนะคะเฉพาะผ้าขาวอันนี้คือยางแนชชัลล์เลยแต่ขนาดเดียวกันถ้าเราผสมหลายๆสีมันก็ได้สีผ้าเต็มไปหมดแต่อันนี้คือพิเศษเราใส่ผ้าครามยางที่ผสมเศษผ้าเนี่ยเราจดลิขสิทธิ์ละเป็นของแบรนด์ของเจมิโอเองแล้วก็ได้รับการอภูจากห้องแมทเทียล TCDC แต่ปัจจุบันนะคะเราแทบจะไม่ได้ทิ้งขยะออกไปเลยเพราะว่าพวกนี้เราเก็บในโรงงานจะมีตะปูเต็มเลยคือเราทำเป็นงานที่มีความละเอียดนะครับคือจะเน้นเรื่องของรูปทรงให้มันเข้ารูปที่สุดแล้วก็ไม่เกิดรอยย่นนะครับความพิถีพิถันของงานแฮนด์เมดยังมากับแนวคิดในการทำรองเท้าสวมใส่สบายใช้นวัตกรรมแตกลายไปสู่การทำรองเท้าเพื่อสุขภาพและยังสร้างสรรค์เป็นของใช้หลายรูปแบบการตั้งต้นจากยางพาราเหลือใช้ยังเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เช่นนำมาผสมกับขี้เลื่อยจากโรงงานไม้สักให้ความแข็งแรงและเท็กเจอร์มันวาวกลายเป็นวัสดุใหม่ที่ใช้กับงานตกแต่งบ้านนี่คืออีกหนึ่งการเดินทางของทายาทโรงงานรองเท้าที่กำลังก้าวต่อไปในโลกของการสร้างสรรค์อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน